สวัสดีค่ะชื่อนางสาวดวงนภาวิเศษงามพักจะมานำเสนอเรื่องด็อกเกอร์ดาต้าเบสนะคะในหัวข้อ MySQL อันดับแรกเราต้องมีด็อกเกอร์ก่อนนะคะแล้วเราก็มาเช็คอินเมจของหนูทำการลง MySQL แล้วนะคะแต่ถ้าใครยังไม่ลงเรามาเข้าที่ Docker Hub นะคะแล้วก็เข้าที่ Explore แล้วเราก็พิมพ์ MySQL แล้วเราก็คัดลอกตรง Docker Pool MySQL นะคะแล้วเราเข้าไปในที่ Command แล้วก็วางคำสั่งของเราไปได้เลยแต่ของหนูมีแล้วนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราก็มาเช็คตรง Volume ค่ะถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนยังไม่สร้างวอลลุ่มนะคะแล้วก็มาตรงที่ Create แล้วก็ใส่ชื่อแล้วก็กด Create ค่ะเพราะว่าของหนูมีแล้วนะคะสร้างมาแล้วเราจะมาเริ่มทำการรันด็อกเกอร์เลยนะตรงนี้ก็จะเป็นคำสั่งนะคะ docker run rm แล้วก็ name แล้วก็ data mysql เป็นชื่อที่เราตั้งนะคะแล้วก็ v ก็คือ volume เราก็จะตั้งให้มันตรงกับที่เราสร้างตรงนี้นะคะแล้วก็คำสั่งนี้ก็จะเป็นของDocker Hub อยู่แล้วนะคะแล้วก็ขีด p ก็คือ port 3306แล้วก็ขีด e แล้วก็ mysql ดูดู password นะครับก็คือเราตั้งก็คือ1234แล้วก็ขีด d ก็คือ mysqlได้แล้วนะคะเราก็จะมาคำสั่งนี้ก็จะเป็น Docker expect แล้วก็ขีด tit แล้วก็ชื่อมาไอ database ให้มันตรงกับตัวนี้นะคะที่เราตั้งตรง name
แล้วก็บัสแล้วเราก็จะทำการเข้า MySQL นะคะใช้คำสั่ง MySQL u root root ขีด p นะคะแล้วก็ใส่รับพาสเวิร์ดนะคะก็คือ1234ที่เราตั้งนะคะ เราจะทำการเช็คดัตต้าเบสเราก่อนนะคะใช้คำสั่ง show database ใส่โคลอนเลยนะข้อมูลก็จะมีประมาณนี้แล้วก็จะมีที่โปรเจกต์นะคะก็คือเราสร้างก่อนหน้านี้นะคะแต่เราจะมาสร้างอันใหม่โชว์นะคะเป็น create database แล็บหนึ่งนะคะแล้วก็คำสั่ง use แล็บหนึ่งเราจะมา create ตารางนะคะจะมี ID เป็นวาชาแล้วก็name ID เป็น int name เป็นวาชา50แล้วก็ email เป็นวาชา50นะคะเราก็จะมาทำการ insert into นะคะก็คือใส่ข้อมูลในตารางของเรานะคะเราใส่ข้อมูลในตารางสีเหลืองนะคะแล้วเราก็จะลองมาเช็คข้อมูลในตารางนะคะซีเรียลแล้วก็ไอชื่อเทเบิลเราก็คือตารางไอ Data ข้อมูลเราก็จะมานะคะและเราก็จะทำการโดยใช้คำสั่ง backslash q แล
แล้วก็ exit เราจะมาดูตรง Docker นะคะแล้วก็คอนเทนเนอร์ก็คือเราหยุดการทำงานแล้วนะคะก็จะมาหยุดการทำงานนะคะเราจะมาเช็คดูว่าข้อมูลเรายังเหลืออยู่ไหมอยู่นะคะอยู่หรือไม่นะคะโดยคำสั่งก็คือ run docker เหมือนเดิมนะคะDocker SQ นะคะก็ Docker SQ ขีด ID แล้วก็ชื่อของเราที่เราตั้งทีแรกแล้วก็ Pass แล้วก็เข้ามา SQL U รูทใส่รหัสผ่านแล้วก็เราก็จะมาดูShow Database แล็บหนึ่งเราก็ตารางเราก็มีนะคะก็คือแล็บหนึ่งต่อไปเราก็จะใช้คำสั่ง use หนึ่งชื่อตารางเรานะคะแล้วก็จะมาดูว่าข้อมูลเรายังมีไหมนะคะก็คือ select from data นะคะข้อมูลเราก็เหลืออยู่นะคะข้อมูลตารางเราก็จะมีอยู่นะคะแล้วก็คือ backslash จบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะโอเคแล้ว